และเมนูที่ทั้งสองทีมได้รังสรรค์ก็เสร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งฝั่งทีมสีแดงพี่นัทและพี่บุญนำตัวแทนจากอำเภอบางปลาม้าได้ลงมือรังสรรค์เมนูแกงนางลอยไก่ตะเภาทองส่วนทั้งฝั่งทีมสีเหลืองน้องแอนและพี่เบนตัวแทนจากอำเภอเมืองได้ลงมือรังสรรค์เมนูต้มยำไก่ตะเภาทองใบมะขามอ่อนและก็ถึงเวลาที่เราจะได้ฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการในเมนูสถานทุ่งกันแล้วนะครับและเมนูสถานทุ่งเมนูที่2นี้นะครับก็พร้อมแล้วนะฮะอยู่ตรงหน้าของเรานี่ครับเราจะเริ่มจากทีมสีเหลืองก่อนนะครับต้มยำไก่ตะเภาทองใบมะขามอ่อนครับครับผมช่วยพรีเซนต์หน่อยสิครับระหว่างรอยังไงมันเป็นยังไงระหว่างที่เราชิมอร่อยตรงไหนจุดดีจุดเด่นของทีมเรานะคะก็เป็นสูตรโบราณนะคะก็คือจะมีตะไคร้แล้วก็ข่ากระเทียมคั่วพร้อมกับลวนให้มันสุกพร้อมกับไก่แล้วเราค่อยๆหยอดน้ำลงไปแล้วก็พิเศษสุดนะคะก็คือใบมะขามอ่อนถ้าใบมะขามอ่อนมันจะแบบเพิ่มความเปรี้ยวแล้วเข้มข้นของรสชาติต้มยำบ้านๆของเราค่ะเมนูนี้สำหรับผมถ้าปกติโดยทั่วไปแล้วต้องตัดเค็มนิดนึงถึงจะโอเคนะครับคิดเหมือนกันครับครับคืออันนี้เนี่ยถ้าดันน้ำปลาไปอีกสักครึ่งช้อนนะมันจะทดน้ำได้ไม่เบื่อมันรู้สึกมันเปรี้ยวนำไปนิดเดียวครับนิดเดียวแต่ว่าเทคนิคกรรมวิธีขั้นตอนวิธีการทำอะไรก็แล้วแต่เพอร์เฟคครับก็ในเรื่องของสมุนไพรเครื่องเทศเนี้ยที่ใส่ลงไปอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องให้มันมีแบบมีความหอมมากกว่านี้นะคะเพราะว่าอาจจะอ่อนไปนิดนึงค่ะแต่ว่าโดยรวมก็โอเคค่ะหนึ่งเมนูผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นนะครับได้รับคอมเมนต์ไปแล้วนะฮะอีกหนึ่งเมนูแกงนางลอยไก่ตะเภาทองนะครับเชิญพรีเซนต์เลยครับที่จริงตำรับรู้อ้างเดิมเนี่ยน้ำมันต้องเยอะกว่านี้แต่นี้เราทำเป็นชูชีเราจะพริกแพงนิดนึงกรณีที่หนึ่งเราเอาพริกหยวกนี่เป็นนึ่งให้สุกพอประมาณแล้วทำเป็นชูชีปกติน้ำมันจะต้องขุกขิกให้มันลอยเหมือนว่าแกงลอยอย่างนี้นะคะแต่นี้เราทำเป็นชูชีอะค่ะแล้วลองทานดูนะคะว่ารสชาติเป็นไงก็ขอให้นักกรรมการช่วยแนะนำด้วยนะคะผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเป็นยัดไส้เมื่อไหร่ที่เราใส่สามเกลือเยอะมากเป็นพิเศษไม่ใช่ดีนะครับสามเกลือมันจะไปทำลายรสชาติแต่ถามว่าพริกเวลานึ่งสุกกำลังดีพริกไม่แก่นะครับเพราะถ้าพริกแก่ปั๊บเนี่ยหนังพริกมันจะล่นแล้วเวลากินเนี่ยหนังพริกมันจะติดอันนี้พริกใช้ได้เลยเมนูนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยคนบางคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินชื่อก็ได้ใช่ไหมครับเชฟแต่สำหรับหนูจะพูดถึงเรื่องความอร่อยนะครับเทคนิคต่างๆอะไรเงี้ยหนูไม่รู้หรอกถ้าหนูกินแล้วหนูว่าหนูอร่อยหนูก็บอกอร่อยเมนูนี้อร่อยเชฟสถานทูต